มคะทุกวันนี้ธุรกิจค้าปลีกต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยพื้นฐานเลยนะคะที่มาเติมเต็มชีวิตของคนเราให้มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นธุรกิจนี้จะขับเคลื่อนไปได้อย่างไรเขาบอกว่าต้องมีกูรูต้องมีผู้แนะนำต้องช่ำชองในสนามนะคะถึงจะต่อยอดได้แล้วก็ไป AEC ได้เราไปติดตามบทบาทของห้างค้าปลีกยักษ์ใหญ่ในเมืองไทยกันค่ะกลุ่มผู้ประกอบการค้าปลีกถือเป็นอีกหนึ่งกลุ่มธุรกิจที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและกระตุ้นกำลังการจับจ่ายใช้สอยกับผู้บริโภคซึ่งผู้ประกอบการในกลุ่มนี้ยังคงเดินหน้าพัฒนาโครงการใหม่ทั้งในเขตกรุงเทพและต่างจังหวัดโดยมีศูนย์การค้าขนาดใหญ่เปิดขึ้นมากมายในช่วงเวลาไม่กี่ปีมานี้ได้แก่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าสาขาสุราษฎร์ธานีสาขาลำปางศูนย์การค้าเมกะบางนาและการปรับปรุงศูนย์การค้าขนาดใหญ่เช่นศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานีนอกจากนี้ยังมีโครงการศูนย์การค้าที่อยู่ระหว่างการพัฒนาอีกจำนวนหนึ่งที่มีกำหนดแล้วเสร็จให้เห็นแล้วอาทิศูนย์การค้าเซ็นทรัลเอมบาซี่ The Emporium และศูนย์การค้าเกตเวย์เอกมัยรวมไปถึงโครงการปรับปรุงศูนย์การค้าสำหรับพื้นที่ต่างจังหวัดอีกจำนวนมากตอนนี้เรามี25ช้อปปิ้งมอลล์นะครับเราเป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ที่มี market cap ใหญ่ที่สุดนะครับตอนนี้อันดับ1นะฮะแล้วก็ถ้าประเทศไทยก็อยู่มาอันดับ15 16นะฮะก็เป็นแสนล้านนะฮะแต่ที่สำคัญคือว่าตั้งแต่ปิ่นเกล้าไปยังนครตรงกาญจนบุรีเนี่ยไม่มีศูนย์การค้าเลยคนอยู่แทบนี้คือคนเมืองนะครับไม่ใช่คนต่างจังหวัดดังนั้นหลัง 20:00 คนยังเต็มศูนย์อยู่อินดิเคเตอร์ที่ผมมองคือทูต่างจังหวัดนี่วันธรรมดาเนี่ยหลัง 20:00 คนกลับบ้านหมดแล้วนะฮะต้องกลับไปดูละครนะฮะไม่มีศูนย์ไม่ค่อยมีเลยผมต้องทำตลาดกลางคืนเพื่อดึงคนเข้ามานะฮะแต่ว่าตรงนี้เองเนี่ยคือสิ่งที่เราจะบอกว่ามันจะมีแอเรียที่สามารถที่จะเกิดศูนย์การค้าได้อีกหลายแอเรียในเส้นนี้เราจะไปเปิดก็คือตรงเลียบทางด่วนเอกมัยรามอินทรานะฮะเราไม่มีเพรสเซนต์ในตะวันออกเลยนะฮะก็ไปเปิดตรงนี้ขึ้นมาอันนึงคือถ้าเป็นคู่แข่งเนี่ยคู่แข่งเขาจะไปทำศูนย์ที่มันเจริญย่านที่มันเจริญแล้วให้เจริญขึ้นแต่เราเนี่ยไปบุกเบิกเนี่ยทำย่านที่ยังไม่เจริญให้มันเจริญจากภาพรวมสภาวะตลาดและการแข่งขันในเขตพื้นที่กรุงเทพในปีนี้มีศูนย์การค้าขนาดใหญ่กระจายตัวอยู่มากมายทำให้โอกาสทางธุรกิจในพื้นที่ดังกล่าวมีค่อนข้างจำกัดในปัจจุบันดังนั้นทางผู้ประกอบการจึงมุ่งแสวงหาโอกาสทางธุรกิจจากแถบชานเมืองรวมถึงตลาดต่างจังหวัดที่มีกำลังซื้อมากพอควรการรุกไปยังตลาดใหม่ๆเหล่านี้ถือเป็นโอกาสที่ดีทางธุรกิจเนื่องจากในต่างจังหวัดโดยส่วนใหญ่ยังไม่มีศูนย์การค้าขนาดใหญ่นอกเหนือจากไฮเปอร์มาร์เก็ตและมีการเติบโตของกำลังซื้ออย่างต่อเนื่องดังนั้นศูนย์การค้าที่มีศักยภาพจะสามารถตอบสนองความต้องการทางด้านรสนิยมและไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในท้องถนนไฮเปอร์มาร์เก็ตยังไม่สามารถตอบสนองได้อย่างเพียงพอในปัจจุบันผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาและบริหารศูนย์การค้ามีความพร้อมในเรื่องเงินทุนมีเครือข่ายร้านค้าอยู่ในกลุ่มธุรกิจและมีความยืดหยุ่นในการปรับร้านค้าให้มีความทันสมัยอยู่เสมอจะมีข้อได้เปรียบในการช่วงชิงการเป็นผู้นำการขยายธุรกิจต่อไปและจะสามารถขยายไปยังจังหวัดที่มีศักยภาพรวมถึงจะสามารถครอบครองและสร้างความผูกพันกับตลาดได้ในที่สุดตัวนี้ฮะเราไปเปิดนครศรีธรรมราชขึ้นมานะครับเพิ่งประกาศไปนะครับเพราะเราเห็นเล็งถึงความสำคัญว่าเราต้องการที่จะสร้างสามเหลี่ยมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวระหว่างสมุยสุราษฎร์กับนครศรีธรรมราชทำให้นครศรีธรรมราชเนี่ยเป็นจังหวัดที่ไม่ใช่แวะผ่านต่อไปนะฮะตรงนี้เราก็สร้างที่อุดรกับเชื่อมกับทางไอ้ตรงเวียงจันทร์ใช่ไหมฮะงั้นสิ่งที่เราไปสร้างทั้งนครศรีธรรมราชนะครับสร้างที่ระยองเนี่ยฮะก็คือสิ่งที่เราพยายามที่จะเชื่อมโยงนะฮะจากพัทยาเนี่ยข้ามไปอุดรระยองให้เกิดการท่องเที่ยวขึ้น
ในด้านการบริหารจัดการศูนย์การค้ากลยุทธ์ทางการตลาดยังคงเป็นเครื่องมือสำคัญอย่างยิ่งในการกระตุ้นให้ผู้ใช้บริการมีการจับจ่ายใช้สอยผู้ประกอบการได้นำการตลาดในรูปแบบต่างๆมาใช้ดึงดูดกลุ่มเป้าหมายตลอดจนสร้างประสบการณ์ของผู้ใช้บริการที่มีความคาดหวังใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องการตลาดเหล่านี้นอกจากจะช่วยกระตุ้นการเข้าใช้บริการหรือทราฟฟิกและการจับจ่ายใช้สอยแล้วยังช่วยสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้กับผู้ใช้บริการซึ่งสามารถนำไปสู่การรักษาฐานผู้ใช้บริการหรือ customer retentionและการสร้างความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการหรือ customer loyalty ในระยะยาวด้วยนอกจากนี้การจัดอีเวนต์เพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมายให้มาใช้บริการผู้ประกอบการยังมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมที่สนับสนุนการขายของร้านค้าหรือเซลล์โปรโมชั่นควบคู่ไปกับการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อร่วมจัดกิจกรรมทางการตลาดขนาดใหญ่เพื่อให้งบประมาณการตลาดที่มีอยู่อย่างจำกัดนั้นใช้ไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเครื่องมือด้านการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าต่างๆและสื่อทางสังคมถูกนำมาใช้มากขึ้นเพื่อรักษาฐานผู้ใช้บริการและกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยโดยการสื่อสารกับผู้ใช้บริการอย่างสม่ำเสมอและจัดให้มีสิทธิพิเศษการบริการในโอกาสต่างๆเพิ่มเติมตอนนี้เราก็จะเริ่มพยายามทยอยไปเมืองsecond tier ที่โตๆอย่างสุราษฎร์นครแต่พอเราไปเนี่ยเราไม่ได้ไปแค่ไปเปิดศูนย์ค้าเดียวเราเป็น strategy คิดกับจังหวัดด้วยในการทำให้จังหวัดนั้นเติบโตยังไงเหมือนกับการที่เราไปขอนแก่นเราไปเริ่มไปทำตัว activity ไปเปิดไอตัวเข้าดาวขอนแก่นขึ้นมาร่วมมานายกนะฮะเราไม่ให้ไอเดียเขาเองว่านะขอนแก่นได้มีอะไรบางอย่างที่ดึงคนจากจังหวัดรอบข้างมาจนตอนนี้เข้าดาวที่ขอนแก่นเนี่ยติดอันดับ3อันดับ4ของประเทศไทยไปแล้วนะฮะเป็นสิ่งที่เราอยากจะฝากไว้ผู้ประกอบการในกลุ่มนี้ในช่วงระหว่างปี2555ถึง2558มีแผนจะขยายสาขาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะจังหวัดชายแดนไทยพม่าลาวกัมพูชาเนื่องจากการเปิดตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558จะช่วยขยายโอกาสทางการค้าในบริเวณดังกล่าวผู้ประกอบการมีแนวโน้มที่จะได้รับแรงกดดันจากการแข่งขันที่สูงขึ้นจากคู่แข่งต่างชาติซึ่งอาจจะสามารถขยายธุรกิจเข้ามาในประเทศไทยได้ง่ายขึ้นดังนั้นผู้ประกอบการที่สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพจะสามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสทางการค้าที่มากขึ้นได้อย่างสูงสุดกลุ่ม Community Mall และ Lifestyle Mall โครงการในกลุ่มนี้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องทั้งในกลางเมืองและชานเมืองหรือปริมณฑลตามพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบันที่ต้องการความสะดวกสบายในการเดินทางและการทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันในบริเวณใกล้เคียงชุมชนที่พักอาศัยอยู่โดยแนวทางการพัฒนาโครงการประเภทนี้จะให้ความสำคัญกับการเลือกทำเลที่ตั้งใกล้ชิดชุมชนการออกแบบจะมุ่งเน้นให้มีความรื่นรมย์น่าพักผ่อนและมีเอกลักษณ์สวยงามตลอดจนการใช้แม่เหล็กที่หลากหลายในการดึงดูดแบบ one stop service งั้นเป็นปัญหาที่ประเทศไทยเนี่ยจะสามารถสร้าง connecting จากหลวงพระบางหรือเวียงจันทน์เนี่ยมาต่อกับเราได้แค่ไหนเทียบเข้ามานะสิ่งตรงนี้คือรถไฟที่อาจารย์บอกกลางคู่นะฮะเราไม่ต้องการความเร็วสูงนะครับแต่ผมคิดว่าใน long term เนี่ยรถไฟความเร็วสูงต้องเกิดขึ้นในเอเชียหรือถ้าไม่เกิดขึ้นมาเนี่ยเราจะเสียผลประโยชน์อย่างมหาศาลในการที่จะคอนเน็กต์หรือว่าในการที่จะย้ายข้ามจากไอ้ตัวเนี่ยจากพม่าเนี่ยข้ามไปถึงตรงนี้เลยโดยไม่ต้องผ่านสิงคโปร์นะครับดังนั้นที่ถ้าเราสังเกตเนี่ยถ้าเราไปดูนะฮะ CBN เนี่ยฮะงั้นเราจะสร้างสามเหลี่ยมเศรษฐกิจขึ้นเหมือนกับเราสร้างตรงนี้ไปแล้วระหว่างเชียงรายเชียงใหม่กับลำปางขึ้นมานะฮะตรงนี้เราก็สร้างที่อุดรกับเชื่อมกับทางไอ้ตรงเวียงจันทน์ใช่ไหมฮะงั้นสิ่งที่เราไปสร้างทั้งนครศรีธรรมราชนะครับสร้างที่ระยองเนี่ยฮะก็คือสิ่งที่เราพยายามที่จะเชื่อมโยงนะฮะจากพัทยาเนี่ยข้ามไปอุดระยองให้เกิดการท่องเที่ยวขึ้นแอเรียสไตรจี้ต่อไปของเราที่เราทำที่แชร์ได้คือว่าเราจะไปพัฒนาทะเลขนอมกับเมืองขึ้นเพื่อให้ขนอมเนี่ยเป็นรีสอร์ทที่น่าท่องเที่ยวขึ้นมาอีกที่นึง
จะเห็นได้ว่าตั้งแต่ในปี2556เป็นต้นมาแล้วคาดว่าศูนย์การค้าคอมมูนิตี้มอลล์จะมีการขยายตัวในแง่ของพื้นที่ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งแทนที่ห้างไฮเปอร์มาร์เก็ตซึ่งทำให้การแข่งขันในกลุ่มนี้รุนแรงมากขึ้นนอกจากนี้ผู้ประกอบการห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ก็ยังเริ่มปรับรูปแบบลดขนาดแล้วก็เพิ่มความเป็นศูนย์การค้าให้มากขึ้นผู้ประกอบการศูนย์การค้าขนาดย่อมหรือคอมมูนิตี้มอลล์ต้องมีการปรับตัวมากขึ้นด้วยเพื่อสร้างความแตกต่างและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคอย่างลงตัวอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงและการขยายโครงการการดึงร้านค้าใหม่เพื่อสร้างความแตกต่างการมีแมกเนตช็อปประเภทต่างๆครบถ้วนทุกมิติความต้องการของผู้ใช้บริการการรักษาฐานลูกค้าประจำและขยายฐานลูกค้าให้เติบโตอย่างต่อเนื่องการบริหารเฟสิลิตี้ต่างๆที่ต้องอาศัยความชำนาญในการดูแลรักษาภายใต้ต้นทุนแรงงานที่สูงขึ้นในอนาคตทั้งหมดล้วนเป็นความท้าทายของผู้ประกอบการกลุ่มนี้หลายกูรูนะคะในฐานะของค้าปลีกชั้นนำออกมาบอกแล้วว่า5ปีนับจากนี้ไปจะมีการแข่งขันที่รุนแรงแล้วก็ดุเดือดมากยิ่งขึ้นในสนามค้าปลีกของบ้านเราโดยเฉพาะอย่างเช่นปีหน้าซึ่งจะเป็นปีที่เข้าสู่ AEC ซึ่งเราก็ต้องมาวัดมวยวัดฝีมือกันอีกรอบนึงนะคะว่าใครจะอยู่ใครจะไปแน่นอนค่ะค่าครองชีพราคาแล้วก็การใช้จ่ายของคนนั้นไม่เท่ากันเลยในแต่ละปีซึ่งนั่นก็เป็นอีก1จุดชี้วัดนั่นเองค่ะ